สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสังคมไทยจะเจริญได้ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพต้องมีจรรยาบรรณของอาชีพนั้นๆในอดีตจนถึงปัจจุบันเรามักจะเห็นผู้มีอิทธิพลรังแกประชาชนชาวไร่ชาวนาอิทธิพลมีหลายรูปแบบจะเป็นบุคคลเป็นกลุ่มหรือเป็นหน่วยงานปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสื่อก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีอิทธิพลแต่สื่อบางสื่อขาดซึ่งจรรยาบรรณทำตามความพอใจของตนเองไร้จิตใต้สำนึกความเป็นคนตอนถูกใจก็อวยเขาทุกอย่างดีหมดพอขัดใจก็ย่ำยีบิดเบือนข่าวทำร้ายเขาเห็นได้ชัดว่าจงใจให้ร้ายลุงพลกรมป่าไม้พูดเองว่าตะเคียนมีหลายแบบตะเคียนที่บ้านลุงคล้ายตะเคียนหินแต่ยังไม่สรุปขอไปตรวจสอบอีกทีแต่คนอ่านข่าวจิตใจไม่ซื่อสรุปแทนกรมป่าไม้ว่าไม่ใช่ตะเคียนคนในกกอกกกตูมมีเป็นร้อยเป็นพันมึงดันไปสัมภาษณ์แค่ไม่กี่คนที่ไม่ชอบลุงเพราะความอิจฉาส่วนที่เหลือเป็นร้อยเป็นพันที่ชอบลุงทำไมไม่ไปสัมภาษณ์ไหนบอกว่าสื่อต้องเป็นกลางที่กูเห็นมีแต่กลางรูทวารกูนี่ลุงกับป้าแค่ไปส่งหลานกลับถึงบ้านค่ำๆมึงเสือกรู้ดีบอกว่าลุงป้าเก็บเสื้อผ้าไปต่างจังหวัด 2-3 วันเรื่องของคนอื่นรู้ดีไปหมดแต่สิ่งที่มึงไม่รู้คือสิ่งที่มึงทำไม่มีจรรยาบรรณของสื่อหลงเหลืออยู่เลยหาว่าเขางมงายแล้วสื่ออย่างพวกมึงออกอากาศใบเบอร์ใบหวยจะว่ายังไงว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองพฤติกรรมต่ำซามยุหน่วยงานเอาผิดลุงยุตำรวจเอาผิดยูทูบเบอร์ที่ปกป้องลุงกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ภาษีอากรและตำรวจครับพวกคุณต่างก็มีความรู้มีวุฒิภาวะถ้าปล่อยให้สื่อพวกนี้จุงจมูกพวกคุณได้พวกคนก็ไปไถนาเถอะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอีกคลิปสำหรับข่าวดีๆเจ้าปู่ชาแนลพูดได้ถูกใจมากเลยค่ะถ้าไม่มีสติปัญญาเชื่อนักข่าวก็สมควรไปไถนาจริงๆล่ะค่ะวันนี้ต้องมาฟังข่าวกับน้องปลาฟังอย่างมีความสุขเพลิดเพลินมากเดี๋ยวจะตามไปชมอีกคลิปของเจ้าปู่ชาแนลชมมาทุกคลิปแล้วค่ะฟังมาทุกคลิปชอบมากๆค่ะโดนใจจริงๆอยากให้ช่องอมหิตมันฟังด้วยจังเลยค่ะหรือว่ามันฟังมันก็ไม่มีความรู้สึกเพราะมันไม่ใช่คนละมังคะความเป็นกลางของสื่อตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะเราจะไปดูสื่อช่องไหนนะกำลังตามหาอยู่ค่ะช่องที่พอจะฟังได้ดูได้เดี๋ยวนี้ช่องอัพมหิตยิ่งใหญ่มากทำได้ทุกอย่างทุกเรื่อง
ที่แสนจะน่ารังเกียจก็ไม่น่าก็ทำจะบิดเบือนยังไงก็ไม่ละอายใจทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อเรตติ้งจ้าอยากจะให้ทุกคนทุกหมู่บ้านเป็นยูทูบเบอร์จะได้ไม่ต้องไปดูช่องพวกมันช่องอมหิตและช่องหัวเขียวพวกนี้ค่ะอย่าไปดูเลยบิดเบือนมันดูถูกสติปัญญาเราเราก็กินข้าวแล้วก็ฟังรู้เรื่องแล้วก็สัมผัสได้ว่าใครพูดโกหกพูดเท็จก็แสดงว่าเราดูข่าวมาตลอดเป็นข่าวเท็จข่าวปั้นข่าวหลอกลวงเพื่อทำให้ประชาชนเข้าไปดูสักวันหนึ่งพวกคุณจะรู้ว่ากรรมเวรมันมีจริงไม่อยากยุ่งเลยนะแต่ต้องยุ่งสงสารน้องปลาจังเลยที่ต้องมาฟังข่าวแบบนั้นลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนแต่เอาไปเขาไปบิดเบือนน่ะใส่ร้ายป้ายสีอย่างนี้ตำรวจไม่ได้บอกแต่มันบอกเองเออวันดีคืนดีนะไอช่องพวกนี้มันคงออกหมายจับด้วยตัวมันเองมั้งเนาะโอ้ my god พระเจ้าช่วยช่องข่าวต่ำๆเถื่อนถอยนักข่าวมันยังมองหน้าชาวบ้านได้เนาะชาวบ้านเขาก็ด่าจังเลยเขาไม่อยากพูดด้วยเข้าไปในช่องไหนเขาก็ด่าหมดเลยเข้าไปในช่องยายยายรองนะเขาก็ไล่ตะเพิดเปิดเปิงเลยอายไหมนะรู้สึกไหมเนาะน่าจะไม่รู้สึกน้องปลารู้สึกอะไรไหมคะลูกไม่เอาเลยน้องปลาท้องเสียไม่ยังไปฟังช่องพวกนี้นะคะนี่สาวน้อยของแม่นี่ลูกสาวของแม่นะลูกชายจ้ะเออนั่นเพชรกล้าไม่ใช่บักมืดนะไม่ใช่บักมืดอมหิตนะเพชรกล้าของแม่เดี๋ยวแม่จะหาข่าวมาให้ฟังอีกนะลูก